องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขออนุญาตเริ่มต้นซีรีส์ใหม่นะครับเพื่อที่จะเป็นการปูทางนะครับไปสู่วันสำคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะครับนั่นก็คือวันที่8สิงหาคมนะครับวันที่8สิงหาคมของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันอาเซียนนะครับเพราะว่าอาเซียนนะครับก่อกำเนิดขึ้นโดยการลงนามของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ5ประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับนั่นก็คือประเทศไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับณวังสารานรมซึ่งเวลานั้นก็เป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับในวันที่8สิงหาคมปี2510นะครับหรือว่าปี1967ดังนั้นวันที่8สิงหาคมปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่เรากำลังพูดถึงวาระครบรอบ57ปีของการก่อกำเนิดของอาเซียนนะครับแล้วก็ย่างเข้าปีที่58นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับเพราะว่าปีหน้านะครับปี2025เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะบรรลุนะครับวิสัยทัศน์2025ของอาเซียนนะครับแล้วก็จะมีวิสัยทัศน์หลังปี2025เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเพื่อเป็นการปูพื้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ที่สอนวิชาสังคมนะครับเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปเล่าให้กับนักเรียนนะครับฟังเพื่อที่จะเข้าใจว่าโอ้จริงๆแล้วที่เขาพูดกันว่า DNA ของประเทศไทยอยู่ในอาเซียนนะครับแล้วก็อาเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งใน DNA ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าอาเซียนก่อกำเนิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะเข้าใจการก่อกำเนิดขึ้นของอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยไม่ใช่สถานการณ์ปกติในช่วงทศวรรษ1960เองเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาตอนปลายขาลงแล้วของประธานาธิบดีซูกราโนนะครับซึ่งก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันเฉียงใต้นั่นก็คืออินโดนีเซียเพราะฉะนั้นนโยบายหนึ่งที่ตัวของซูกาโนใช้นะครับนั่นก็คือปลุกกระแสชาตินิยมขั้นรุนแรงและในการปลุกกระแสชาตินิยมตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ไปเปิดศึกนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยในนโยบายที่ชื่อว่า confrontation นะครับ confrontation หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ confrontation นะครับก็คือการเผชิญหน้าโดยเฉพาะในดินแดนที่มันมีเกาะใหญ่ขนาดใหญ่แต่ว่ามี3ประเทศนะครับที่ครอบครองพื้นที่บนเกาะนั้นนะครับนั่นก็คือเกาะที่อินโดนีเซียเรียกว่ากาลิมันตันในขณะที่มาเลเซียนะครับซึ่งก็มีพื้นที่2รัฐอยู่ในบริเวณนั้นก็คือสบากับสารวักนะครับก็กำลังทำสงครามกับอินโดนีเซียนะครับภายใต้ความขัดแย้งที่เรียกว่าคอนฟอนตาซีมาเลเซียเองนะครับในการสถาปนาสหพันธรัฐมาลายูขึ้นมานะครับได้รับเอกราชจากอังกฤษเนี่ยมันเป็นการหลอมรวมหลายๆรัฐเข้าด้วยกันถูกต้องไหมครับแน่นอนว่ารัฐที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยทั้ง11รัฐที่มีสุลต่านเนี่ยเขาเคยหลอมรวมกันมาก่อนเพราะเขาอยู่บนดินแดนภาคพื้นทวีปเดียวกันแต่พอข้ามฟากมาทางมาเลเซียตะวันออกซึ่งอยู่บนเกาะที่คนมาเลเซียเรียกว่าบอร์เนียวเนี่ยนะครับตอนนั้น2รัฐนี้ก็เป็นรัฐอิสระนะครับแล้วก็ตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษแต่ว่าเมื่อมีการทำประชามติเขาเลือกที่จะมาอยู่รวมกันกับสหพันธรัฐมาลายูซึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นประเทศมาเลเซียเพราะนั้นพื้นที่ด้านหนึ่งของเกาะบอร์เนียวเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากกับเกาะพาลาวันของประเทศฟิลิปปินส์และคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นที่รัฐบาลมาเลเซียเรียกว่าซาบะเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่มีเชื้อสายปีนอยหรือฟิลิปปินส์ด้วยเพราะนั้นความขัดแย้งในการช่วงชิงพื้นที่ช่วงชิงกำลังคนระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็กำลังเข้าขั้นรุนแรงในขณะที่บรูไนดารุสสลามตอนนั้นยังเป็นรัฐในการปกครองนะครับ protectorate ของสหราชอาณาจักรหรือว่าของอังกฤษอยู่มาเลเซียกับสิงคโปร์เองนะครับในเวลานั้นก็มีความระหองระแหงถูกต้องไหมครับเพราะว่า
สิงคโปร์เองเนี่ยเพิ่งจะถูกขับไล่ออกมาจากสหพันธรัฐมลายูนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมปี1965นะครับเพราะฉะนั้นก็2ปีก่อนที่จะเกิดอาเซียนถูกต้องไหมครับตอนนั้นเนี่ยฝั่งมาเลเซียที่เป็นมาเลเซียณปัจจุบันนี้เนี่ยมีนโยบายในการที่จะทำนโยบายเพื่อที่จะเอาใจกลุ่มภูมิบุตรนะครับหรือว่ากลุ่มคนมาเลเซียคนมาลายูนะครับนับถือศาสนามุสลิมนับถือศาสนาอิสลามที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินมาเลเซียเพราะฉะนั้นเมืองท่าที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับเป็นที่อยู่ของทั้งชาวจีนพ้นทะเลอินเดียนแอสโพราคนอินเดียพ้นทะเลนะครับแล้วก็ชาวพื้นเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงชาติตะวันตกที่เข้าไปอาศัยอยู่ในสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับก็มีความระหองระแหงกันเรื่องนโยบายนะครับเพราะว่าสำหรับสิงคโปร์นโยบายของเขาต้องการที่จะเป็นเมืองท่าต้องการที่จะเป็นเมืองเปิดและไม่ต้องการให้มีการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับคนมาลายูอย่างเดียวเพราะในที่สุดมาเลเซียเองก็มีการโหวตรับหลังนะครับในรัฐสภามาเลเซียโดยที่ส.ส.ของสิงคโปร์ต่อมาเลเซียอย่างเช่นลีกวนยูเองก็ไม่ได้รับเชิญเข้าไปในการโหวตวันนั้นแล้วก็โหวตเป็นมติเอกฉันท์ให้สิงคโปร์ออกไปจากสหพันธรัฐมาลายาด้วยเพราะนั้นอย่างที่เราเห็นนะครับมาเลเซียกับสิงคโปร์ก็ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับอินโดนีเซียกับมาเลเซียก็ไม่ค่อยจะถูกกันมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยจะถูกกันเพราะฉะนั้นในบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรณปัจจุบันนี้หรือว่าอาเซียนในน้ำทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็มีความขัดแย้งด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นความร่วมมือที่เคยมีก่อนหน้านี้นะครับอย่างเช่นความร่วมมือที่เรียกว่าอาสา ASA Association of Southeast Asians นะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเกิดขึ้นแต่ว่าในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ได้เพราะว่าอาสาเนี่ยมีสมาชิกอยู่3ประเทศนั่นก็คือไทยสหพันธรัฐมาลายูหรือว่ามาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์แต่มาเลเซียกับฟิลิปปินส์ทะเลาะกันเรื่องซาบะนะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือนี้ก็พังไปโดยปริยายดังนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยก็ไม่มีพื้นที่ตรงนี้เกิดสุญญากาศแน่นอนก่อนหน้านี้อาจจะมีความร่วมมือที่เป็นเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เลยด้วยซ้ำนะครับเขาเรียกว่า The Confederation of the Indo-Malayan นะครับหรือว่าความร่วมมือของกลุ่มคนที่เป็นคนเชื้อสายมาลายูกลุ่มชาติพันธุ์มาลายูในไหนครับในมาเลเซียในฟิลิปปินส์และในอินโดนีเซียก็พังไปนะครับเพราะนโยบาย confrontation ระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียกับมาเลเซียทะเลาะ กันเพราะฉะนั้นมาฟิลินโดนะครับก็คือมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือว่า the confederation of the Indo-Malayan ก็พังไปในขณะที่ความร่วมมือที่เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคงเพียวๆเลยนะครับอย่างเช่นซีอาโตนะครับหรือว่า Southeast Asian Treaty Organizationsก็ดันเป็นความร่วมมือซึ่งเอาเข้าจริงๆมีอยู่เพียงแค่2ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นเองที่เข้ามาให้ความร่วมมือด้วยนั่นก็คือไทยกับฟิลิปปินส์นอกนั้นแล้วนะครับก็เป็นชาติตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานะครับปากีสถานศรีลังกานะครับซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยซ้ำแล้วก็ออสเตรเลียเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้มันยังไม่มีความร่วมมือที่เป็นกลุ่มก้อนเลยสำหรับชาติที่เป็นชาติเล็กชาติน้อยณเวลานั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็น least developed country ด้วยกันทั้งนั้นในขณะที่บนภาคพื้นแผ่นดินนะครับ mainland อาเซียนหรือว่าอาเซียนบนบกไม่ต้องพูดถึงนะครับสถานการณ์ก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเป็นจุดปะทะกันของสงครามเย็นถูกต้องไหมครับเพราะว่าในช่วงทศวรรษ1960เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงตอนกลางเลยนะครับของสงครามอินโดจีนครั้งที่2สงครามอินโดจีนครั้งที่1เนี่ยนะครับสงบลงในปี 1954-1955 เมื่อฝรั่งเศสลบแพ้กับกองทัพของเวียดนามนะครับที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูทำให้ขับไล่ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมออกไปได้นะครับดังนั้นกลุ่มประเทศอินโดจีนเนี่ยก็กำลังจะสถาปนาประเทศขึ้นมาใหม่อันประกอบไปด้วยพระราชอาณาจักรลาวพระราชอาณาจักรกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันเวียดนามเองเนี่ยแนวโน้มตอนนั้นก็คือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะครับได้รับการสนับสนุนจากจักรพรรดิเบาไดผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือโฮจิมินห์นะครับกำลังจะเปลี่ยนให้เวียดนามเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์จากการที่เป็นรัฐในอาณานิคมของฝรั่งเศสเพราะนั้นโลกตะวันตกก็ยอมเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นจึงมีการหั่นเวียดนามออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือเวียดนามเหนือที่เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็เวียดนามใต้นะครับที่เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วก็มีประธานาธิบดีโดยมีประธานาธิบดีเช่นโงดิงเสียมหรือว่าโงดิงเดียมซึ่งก็เป็นโนมินีนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็แบ่งแนวประเทศกันไว้ที่เส้นขนานที่17นะครับ
พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความรุนแรงขึ้นมาถูกต้องไหมครับเพราะว่าในช่วงหลังจากที่มีการแบ่งประเทศเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีความพยายามในการที่ส่งกองกำลังเข้ามาโดยกองกำลังทางฝ่ายเหนือเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนะครับในขณะที่ฝ่ายใต้เนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเพราะนั้นสมรภูมิที่คล้ายๆกับสงครามเกาหลีในช่วง 1950 ถึง 1953 เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับในปี 1955 เราเรียกมันว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่2นะครับสงครามอินโดจีนครั้งที่2เนี่ยกำลังจะสุกงอมเต็มที่นะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Gulf of Tonkin Incident ในปี 1964 นะครับในปี 1964 เนี่ยนะครับประธานาธิบดีลินดอน บี จอห์นสันนำเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐนะครับว่าเรือรบของสหรัฐถูกโจมตีโดยกองกำลังของเวียดนามเหนือจมลงในอ่าวตังเกียเพราะฉะนั้นถือว่าเวียดนามเหนือประกาศสงครามกับสหรัฐดังนั้นสหรัฐกำลังจะกรีทากองทัพที่ยิ่งใหญ่และทันสมัยที่สุดเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะว่าจากเดิมนะครับที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบไปด้วยรัฐเล็กรัฐน้อยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเห็นการแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาของมหาอำนาจตัวจริงและจะใช้อาเซียนหรือใช้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณเวลานั้นนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ที่เป็นสงครามตัวแทนของอีสเทิร์นบล็อกกับเวสเทิร์นบล็อกละอีสเทิร์นบล็อกก็แน่นอนนะครับนำโดยสหภาพโซเวียตแล้วก็เวสเทิร์นบล็อกก็นำโดยสหรัฐอเมริกาสงครามอินโดจีนครั้งที่2หรือว่าสงครามอเมริกันเวียดนามก็กำลังจะถึงจุดที่กองทัพเป็นหลายๆแสนนายของสหรัฐกำลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นประเทศเล็กประเทศน้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณเวลานั้นเนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนนโยบายนโยบายของประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยจริงๆแล้วในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองเนี่ยมันก็มีทางเป็นไปได้อยู่ไม่กี่ทางหรอกครับปกติแล้วเขาก็จะพูดกันอยู่3วิธีการนะครับในการที่จะดำรงนโยบายการต่างประเทศของประเทศเล็กๆนะครับที่ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองนโยบายแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นดำรงความเป็นกลางหรือว่านโยบายที่บอกว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดซึ่งนโยบายนี้เนี่ยคนที่พยายามจะทำให้เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วก็จะใช้ประเทศที่มีขนาดใหญ่นะครับประชากรจำนวนมากเพื่อที่จะดึงให้ตัวเองสามารถที่จะประกาศความเป็นกลางได้ก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียในปี 1954-1955 เนี่ยก็จัดการประชุมที่เรียกว่าเอเชียแอฟริกาคอนเฟรนซ์นะครับที่นครบันดุงของประเทศอินโดนีเซียหรือจะเรียกว่าบันดุงคอนเฟรนซ์นะครับแล้วก็มีการประกาศตั้งกลุ่มที่เรียกว่านอนอะไลน์มูฟเมนต์นะครับหรือว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มประเทศไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดนะครับแล้วก็ประกาศในเรื่องของหลัก10ประการนะครับในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับอยู่ร่วมกัน co-peacefully existence นะครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast แต่ในทางปฏิบัติถ้าคุณเป็นประเทศเล็กคุณไม่ได้อยู่ในทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่มีอำนาจการต่อรองมีกองกำลังที่เข้มแข็งเนี่ยอย่าหวังว่าในช่วงสงครามเย็นเนี่ยคุณจะสามารถที่จะดำรงความเป็นกลางได้เพราะฉะนั้นออปชันที่1เนี่ยทำได้จริงก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ในทางปฏิบัติทำได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็มาถึงออปชันหรือทางเลือกที่2ออปชันหรือทางเลือกที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะเรียกมันว่าเป็นแบนด์แวกอนนิ่งแบนด์แวกอนนิ่งก็คือเลือกข้างไปเลยซึ่งนโยบายการเลือกข้างนะครับโอนเอียงเข้าหาประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยโดยปกติมันก็จะออกมาอยู่ใน2รูปแบบอาจจะเรียกว่าเป็นออปชัน 2.1 2.1 ก็คือเลือกเข้าข้างกับประเทศที่คุณมองว่าเป็นภัยคุกคามเพราะนั้นถ้าเขาเป็นภัยคุกคามกับคุณก็เลือกไปอยู่ข้างเดียวกับเขาเลยเขาจะได้ไม่เป็นภัยคุกคามกับคุณอีกต่อไปอย่างเช่นกรณีของคนที่อยู่ในพื้นที่ไครเมียอย่างเงี้ยเขามองว่าการอยู่เป็นยูเครนแล้วไปเป็นปัญหาคอนฟลิกต์กับมหายักษ์ใหญ่อย่างรัสเซียเนี่ยมันเป็นออปชันที่ไม่ดีเพราะนั้นเขาก็เลือกที่จะดึงเอาไครเมียให้ไปเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกแบนด์แวกอนนิ่งนะครับแบบเลือกข้างคนที่จะกลายเป็นฝ่ายที่จะเป็นภาวะคุกคามหรืออีกออปชันหนึ่ง 2.2 ก็คือแบนด์แวกอนนิ่งแบบเลือกข้างกับประเทศที่ให้ผลประโยชน์กับคุณนะครับคุณก็อยู่กับเขาด้วยนะครับปัจจุบันหลากหลายประเทศในโลกนี้ก็ทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจจะเลือกเข้าข้างจีนอาจจะเลือกเข้าข้างสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ออปชันที่3ออปชันที่3เนี่ยเขาเรียกว่า bending with the wind หรือว่า bamboo diplomacy
Bending with the Wind หรือว่า Bamboo Diplomacy ก็คือการโอนอ่อนไม่เลือกข้างพยายามที่จะดีกับทุกฝ่ายใช่ไหมครับดีกับทั้งฝ่าย Western Block ดีกับทั้งฝ่าย Eastern Block แล้วก็ดูว่าถ้าเกิดถึงเวลาที่มันใกล้ๆจะสุกงอมเต็มที่ใครที่จะเป็นฝ่ายชนะเราก็กระโดดอยู่กับฝ่ายนั้นซึ่งแน่นอนกระบวนการแบบนี้ Bamboo Diplomacy เนี่ยประเทศไทยในอดีตก็ช่ำชองเรื่องนี้มากแต่การที่จะทำนโยบายแบบนี้ได้ดีเนี่ยเราก็ต้องมีการข่าวที่ดีเราก็ต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้องไม่ใช่ในนาทีสุดท้ายแล้วเราเลือกฝ่ายผิดเพราะฉะนั้น Bamboo Diplomacy ก็อาจจะดีแต่ก็ต้องทำงานหนักและมีความเสี่ยงเพราะณเวลานั้นในเวลาที่สถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปมหาอำนาจกำลังจะเคลื่อนยกทัพขนาดใหญ่เข้ามาสงครามใหญ่ปะทุขึ้นแล้วนะครับในภาคพื้นทวีปประเทศไทยณเวลานั้นนะครับภายใต้การทำนโยบายการต่างประเทศของดร.ถนัดคอมันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นก็เลยเลือกที่จะผ่าทั้ง3ออปชันและหาทางเลือกที่4ครับทางเลือกที่4ที่ดร.ถนัดคอมันเสนอณเวลานั้นก็คือเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศที่เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อที่จะสร้างอำนาจต่อรองครับเพราะถ้าเป็นประเทศประไทยประเทศเดียวมันไม่มีอำนาจต่อรองเท่ากับหลากหลายประเทศหรอกแต่แน่นอนในเมื่อหลากหลายประเทศเขากำลังทะเลาะกันอยู่มีทั้งนโยบายคอนฟอนตาซีคอนฟลิกต์ใช่ไหมครับระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียพื้นที่ที่แย่งกันในซาบะระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์สิงคโปร์กับมาเลเซียก็ไม่ถูกกันอีกนะครับสิ่งที่ประเทศไทยทำตอนนั้นก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าทุกประเทศเหล่านี้เนี่ยลบกันต่อสู้กันซะจนสถานการณ์มันสุกงอมแล้วก็เหนื่อยด้วยกันทุกฝ่ายละเราก็เลยเสนอที่จะเป็นตัวกลางครับเป็นเมดิเอเตอร์เชิญฟิลิปปินส์เชิญมาเลเซียเชิญอินโดนีเซียเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยเหตุการณ์การประชุมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นตลอดทั้งปี1965แล้วก็1966จนในที่สุดนะครับทุกฝ่ายเมื่อมาประชุมที่ประเทศไทยณเวลานั้นสถานที่ที่ใช้ก็คือสวนน้ำพรนะครับตอนนั้นต้องนึกภาพนะครับทศวรรษ1960เนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้มีศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ยังไม่ได้มีโรงแรมดีๆที่จะรองรับการประชุมขนาดใหญ่ได้เราใช้เวทีสวนอัมพรซึ่งเป็นเวทีลีลาศเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ในการจัดประชุมนะครับแล้วเราก็เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่เป็นคู่พิพาทให้ฟิลิปปินส์เจรจากับมาเลเซียให้มาเลเซียเจรจากับอินโดนีเซียให้อินโดนีเซียกับมาเลเซียกับฟิลิปปินส์คุยกันนะครับจนในที่สุดทั้ง3ประเทศตกลงที่จะสงบศึกซึ่งกันและกันสันติภาพเกิดขึ้นภายในภูมิภาคครับโดยรัฐมนตรีที่มาพูดคุยกันตอนนั้นนะครับก็แน่นอนประเทศไทยที่ทำตัวเป็นเลขานุการนะครับเป็นผู้ประสานงานก็คือคุณถนัดคอมันของมาเลเซียเองนะครับคนที่เดินทางเข้ามานะครับก็คือตุนอับดุลราซักนะครับซึ่งตุนอับดุลราซักเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเขาก็จะกลายเป็นคุณพ่อนะครับของนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียของฟิลิปปินส์นะครับก็เป็นคุณนาซิโซรามอสนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเป็นคุณพ่อของประธานาธิบดีรามอสของฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ของอินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในทีมวีรบุรุษกู้ชาตินะครับกลุ่มยังแองกรีแมนที่ต่อต้านดัตช์ของอินโดนีเซียนะครับนั่นก็คือคุณอดัมมาลิกหรือว่าเบอร์3ของกลุ่มทั้งหมดก็มาพูดคุยกันแล้วก็เจรจาสันติภาพแล้วก็เกิดความสงบสุขขึ้นภายในภูมิภาคประเทศไทยก็เลยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ขนาดใหญ่นะครับรัฐมนตรีคุยกันในที่ประชุมนั้นคุณถนัดคอมันก็เสนอไอเดียกับคุณอดัมมาลิกว่าเรามาสร้างความร่วมมือกันใหม่ไหมในภูมิภาคและความร่วมมือเที่ยวนี้เนี่ยแทนที่จะไปเน้นเรื่องความมั่นคงแบบซีอาโตแทนที่จะไปเน้นเรื่องชาติพันธุ์แบบมาฟิลินโดแทนที่จะไปเน้นเรื่องความร่วมมือทางด้านการเมืองแบบอาสาเรามาสร้างความร่วมมือเพื่อที่จะทำให้เรามีความร่วมมือในเรื่องการทำมาหากินในเรื่องสังคมวัฒนธรรมแต่ในขณะเดียวกันเราก็จับมือในเรื่องความมั่นคงเพื่อสร้างอำนาจต่อรองอดัมมาลิกเห็นดีด้วยครับเพราะนั้นอดัมมาลิกก็เลยกับคุณถนัดคอมันก็เลยปรึกษากับนาชิโซรามอสแล้วก็ตุนอับดุลราซักทุกคนเห็นดีด้วยครับประเทศไทยก็เลยบอกว่าอย่างนั้นขอเวลาอีกปีนึงแล้วกันนะครับในการที่จะเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่การที่จะเชิญทุกคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งในปี1967แล้วเดี๋ยวจะลงนามกันในเอกสารสำคัญที่ในอนาคตจะเรียกมันว่าอาเซียนเดคอเรชันหรือว่าปฏิญญาอาเซียน
เพราะนั้นทุกคนก็แยกย้ายกลับไปไปเตรียมตัวไปขอฉันทามติไปขอฉันทานุมัติไปขอการรับรองจากรัฐบาลของแต่ละประเทศของตัวเองแน่นอนครับในเวลานั้นอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีการข่าวดีมากๆด้วยก็คือสิงคโปร์สิงคโปร์โดยนายรัฐมนตรีลีกวนยูก็มองว่าโอ้การมาประชุมกันที่กรุงเทพณวันนั้น4ประเทศเนี่ยพวกเขากำลังจะสร้างความร่วมมือที่เป็นขนาดใหญ่เพราะนั้นสิงคโปร์เองก็สนใจที่จะขอเข้าร่วมมือด้วยดังนั้นลีกวนยูเองก็เลยยกหูโทรศัพท์เลยครับขอมาปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยโดยตรงนั่นก็คือคุณถนัดคอมันคือในอดีตเนี่ยผู้นำนี่เขามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันแบบยกหูคุยกันได้โทรศัพท์หากันไปตีกอล์ฟไปช้อปปิ้งไปอะไรด้วยกันได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะฉะนั้นเมื่อลีกวนยูขอคุณถนัดคอมันก็บอกว่าได้สิไม่มีปัญหาถ้าสิงคโปร์กล้าขอเราก็กล้าให้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาช่วงเวลาของระหว่างวันที่6วันที่7สิงหาคมปี1967นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอสราชารัตนัมของสิงคโปร์ก็เลยเข้ามาประชุมด้วยและทั้ง5คนนี้ก็เลือกสถานที่ประชุมกันที่แหลมแท่นครับปัจจุบันนี้ก็คือบางแสนถูกต้องไหมครับตอนนั้นเรามีบ้านที่รัฐบาลไทยเพิ่งยึดมานะครับของจอมพลสฤษดิ์กับของจอมพลป.พิบูลสงครามเราก็เลยใช้บ้านพักสองแห่งนั้นเป็นเรือนรับรองแล้วผู้นำก็นั่งคุยกันจนในที่สุดสามารถที่จะนำเอาเอกสารที่ทางกระทรวงการต่างประเทศโดยท่านทูตสมปองสุจริตกุลดร.สมปองสุจริตกุลเตรียมมาปรับปรุงแก้ไขจนเนื้อหาทุกคนชอบแล้วก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพมาลงนามกันในวันที่8สิงหาคมปี1967และปฏิญญาอาเซียนหรืออาเซียนแอสโซเชตก็ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1967มาจนถึงวันนี้ก็57ปีย่างเข้าปีที่58แล้วครับเพราะนั้นสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าหลังจากเกิดอาเซียนเดคลาเรชันแล้วสถานการณ์ในภูมิภาคของเราเปลี่ยนไปอย่างไรและอาเซียนกลายเป็นกลไกที่ยึดโยงพวกเราให้อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติและมีอำนาจต่อรองในเวทีโลกมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรครับพบกับผมปิติศรีชนามและไทย PBS Podcast ได้ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice